สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พีรพลนะครับก็เมื่อวานนี้โอ้โหมีภาพประทับใจเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นโชคดีได้เป็นตัวแทนของช่อง3ไปเป็นพิธีกรนะครับในงานเมื่อวานนี้ซึ่งทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเลี้ยงฉลองแล้วก็มอบเงินมากกว่า182ล้านบาทให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนักกีฬาคนพิการแต่วันนี้เราเรียกเขาว่ายอดมนุษย์นะครับมีโอกาสได้เจอท่านนายกรัฐมนตรีเห็นท่านดำรงตำแหน่งมา2ปีกว่าๆเมื่อวานนี้ท่านมีรอยยิ้มมากที่สุดและยิงมุกกระจายเรียกเสียงฮาผมอยู่ในงานนี้และผมได้รวบรวมท็อปช็อตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงานเมื่อวานนี้จัดไปครับโดยก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นนะครับก็มีการแห่ทัพนักกีฬาไทยนะครับจากบริเวณหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็มีประชาชนให้การต้อนรับอย่างมากมายสุดท้ายเข้าทำเนียบรัฐบาลซึ่ง3นักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดนะครับอันดับ1ก็คือพงศกรแปรยอนักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งนะครับ2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไป24ล้านบาทประวัติว่าโฮรัมกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง2เหรียญทอง1เงินรับ19ล้าน2แสนบาทและวัชรพลวงศานักกีฬาบ็อกเซียร์2ทองจัดไป14ล้าน4แสนบาทซึ่งในงานนี้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าขอบคุณนักกีฬาไทยที่ทำให้นายกอายุยืนขึ้นผมอยากจะเรียนว่าในช่วงที่ผมเข้ามาเป็นรัฐบาลสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากสุดคือเรื่องของกีฬานะกับการท่องเที่ยวนะซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันสงบสุขเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ารางวัลวันนี้ขอให้รู้เสมอว่าเป็นผลงานท่านสร้างไว้เป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติและวงศ์ตระกูลเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาตินะอย่างน้อยวันนี้ท่านกระทำดีอย่างทำให้โหยืนยืนขึ้นทำให้โหยืนยืนขึ้นว่าเนี่ยได้หัวเราะได้ยิ้มได้อะไรกับท่านนี่แหละนั่นแหละท่านต่ออายุไอ้ผมไปแล้วแล้วก็ผิดหวังอย่างแรงครับเมื่อทราบว่าต้องรออีกถึง4ปีกว่าพาราลิมปิกจะแข่งกันอีกทีนี่แข่งบ่อยๆก็ดีเว้ยนะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันดีใจบ้างอะไรบ้างนะมันได้ลุ้นไงได้ลุ้นเพราะนั้นไม่เป็นไรมันจะเมื่อไหร่แข่งก็ชนะเมื่อนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปแล้วก็อย่าทิ้งการฝึกซ้อมหรือว่าอย่าคิดว่าเก่งแล้วไม่ต้องทําแล้วนี่ครับยิ่งต้องซ้อมมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่าการได้เหรียญแต่เหรียญมามันยากมากกว่าจะได้มาแต่การที่รักษาเหรียญเหล่านั้นไว้มันยากกว่านะมีการปล่อยมุก666เป็นเลขสวยด้วยความสำเร็จครั้งนี้เกินความคาดหมายนะทั้งหมด10รวมแล้ว18เหรียญใช่ไหม666ไหมอะไรล่ะมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราเลยเนาะรถไฟขบวนอะไรล่ะ646อ่ะเนี่ยแสดงว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของรัฐบาลนะโอ้โหสุดยอดครับท่านลิงก์กีฬากับการบริหารบ้านเมืองแล้วก็ฝากบอกกับทัพนักกีฬาไทยว่าเราต้องฝันไกลและไปให้ถึงต้องหวังทองเยอะๆเมื่อวันนั้นสัญญากับผมว่า4เหรียญทองใช่ไหมผมก็บอกแกไปคาดหวังให้มันน้อยขนาดนั้นมันก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเป็น6เหรียญทองขึ้นมา18เหรียญทั้งหมดโอ้โหท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ท่านมั่นใจในตัวนักกีฬาไทยแล้วก็เราทุกคนต่างมั่นใจว่าอุปสรรคที่เรายอดมนุษย์ต้องเจอไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยก็เชื่อว่านักกีฬาไทยจัดไปคว้าชัยได้เสมอท่านไม่ได้เชียร์บราซิลนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้พอดีมีภาพพันคอบราซิลคือมีคนที่ไปแข่งที่นั่นคือมันแข่งที่บราซิลเอามาฝากท่านก็เลยตรงนี้นะฮะไม่ได้เชียร์บราซิลเชียร์ประเทศไทยจัดไปอย่างแน่นอนนะครับส่วนวันนี้บ้านนนท์เมื่อกี้ไปดูกีฬาแบบมืออาชีพแล้วคราวนี้มาดูกีฬาแบบอนุบาลครับถ้าเกิดไม่น่ารักนี่มาด่าผมได้เลยครับแวบมานครปฐมครับกับกีฬาสีอนุบาลโอ้โหงานนี้เสียงกลองดังมันซะแต่ไม่ผมไม่เห็นมีกลองเลยนะเนี่ยน้องๆเขาทำไงอ่ะโอ้ยฉลาดมากตีทั้งสีประหยัดสร้างสรรค์รักโลกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมทุกสิ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนไฮไลท์ท็อปช็อตคือนี่เก้าอี้ดนตรีครับคือกฎง่ายๆก็คือคนแข่งมีกี่คนเนี่ยนะก็จะมีเก้าอี้น้อยกว่า1ตัวพอเพลงหยุดทุกคนต้องแย่งเก้าอี้กันเท่ากับทุกรอบจะมีคนหนึ่งตกรอบนะฮะแรกๆน้องๆ อาจจะยังไม่เข้าใจฮะแพ้แล้วเหรอเออดูน้องชมพูครับน้องทางขวาว่างน้องเนี่ยดูนะชนะก็ชนะค่ะเริ่มจะเข้าใจกฎแล้วนะเหลือ3ส้มฟ้าม่วงเอ้ยเอาละครับรอบชิงเข้มข้นครับฟ้าเป็นแชมป์ส
นุกสนานกันไปครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับกีฬาโดนๆนะครับ